ไปที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าใหม่นะคะได้มีการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาด้วยการจัดแข่งขันฟุตซอลส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะที่สนามฟุตซอลโรงเรียนท่าใหม่ปุณสวัสดิ์ราชนุกูลกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าใหม่นะคะได้มีการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีนายวันทิตตั้งรักษาศาสตร์รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่เข้าร่วมในพิธีเปิดนะคะซึ่งการจัดงานก็เพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนนอกสถานศึกษาได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ความสำคัญกับตนเองแล้วก็บุคคลรอบข้างรู้สึกมีคุณค่าต่อชุมชนแล้วก็สังคมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให้เกิดผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะสำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ท้าทายความสามารถของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปลูกฝังนะคะในการสร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพของตนเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจัดการแข่งขันมานะคะระหว่างวันที่8วันที่9วันที่15และวันที่16กันยายนนี้นะคะแบ่งการแข่งขันออกเป็นฟุตซอลจำนวน3รุ่นด้วยกันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีทั้งนี้ในวันนี้ก็จัดให้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้วยมีการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแล้วก็มีพิธีปิดกิจกรรมที่สนามฟุตซอลโรงเรียนท่าใหม่ปุณสวัสดิ์ราชนุกูลอำเภอท่าใหม่ด้วยค่ะ